วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะอยู่กับรายการทิศทางประชาธิปไตยไทยนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันนิชนาจำดวงค่ะดิฉันธานิวาฐารัชกุลค่ะนั้นวันนี้ก็มีหนึ่งเรื่องนะคะที่ลุ้นกันนะติดตามแล้วก็เกาะติดกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะข่าวเช้าที่ได้มีการรายงานกันไปซึ่งก็มีผลออกมาในช่วงประมาณสักบ่าย2โมงโดยประมาณนะคะนั่นก็คือในส่วนของการที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งเป็นชั้นอุทธรณ์จะมีการอ่านคำพิพากษากันวันนี้นะคะกรณีของคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลคืนพาสปอร์ตให้กับดร.ทักษิณนะคะซึ่งในศาลชั้นแรกเนี่ยนะคะก็ได้มีการพิพากษาจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาซึ่งก็เลยรอลุ้นกันว่าเอ๊ะแล้ววันนี้ซึ่งถือว่าเป็นชั้นสุดท้ายนะคะมีแค่2ชั้นจากเดิมเนี่ยมีแค่ชั้นเดียวด้วยจะว่าอย่างไรก็ได้มีผลแห่งคดีออกมาเป็นที่เรียบร้อยอีกหนึ่งเรื่องที่ยังคงต้องเกาะติดกันแล้วก็ร่วมลุ้นกันนะคะก็คือพรบ งบประมาณของคุณนันทิวาใช่ค่ะ17 18 19นี้นะคะว่าจะออกมาในลักษณะไหนแต่ดูพลเอกประวิตรนี่จะมั่นอกมั่นใจนะคะว่าอะไรนะเดิมพันใช่ไหมใช่คำว่าเดิมพันใช่ไหมฉะนั้นเดิมพันไม่ล่ะยังไงก็ต้องผ่านแหละถ้าเกิดว่าผู้พลเอกประวิตรเนี่ยมีความมั่นใจแบบนี้นะคะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่น่ามีปัญหาหลายคนในฝั่งรัฐบาลเนี่ยกล้าพูดว่าถ้าไม่ผ่านก็ต้องรับผิดชอบแล้วไหนจะเรื่องของกรณีที่บอกว่ารัฐมนตรีเนี่ยจะมาถ้าปิดที่เป็นสสเนี่ยจะมาร่วมโหวตได้ไหมอีกด้วยนะคะหลายคนก็พูดถึงประเด็นนี้กันว่าจริงๆข้อกฎหมายไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกแต่ในเรื่องของมารยาทจารีตหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันควรจะต้องมีเพราะว่าในเรื่องของข้อกฎหมายที่ไปแอบไว้ไม่แน่ใจว่ามาตรา168หรือเปล่าในเรื่องของการจะมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในจุดนี้ด้วยหรือเปล่านั่นเองก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายได้สะกิดสะเกากันออกมานะคะไปเริ่มต้นวันนี้ข่าวแรกค่ะรายงานความคืบหน้ากันหน่อยนะคะคุณธานธิวาค่ะพามาดูกันเลยนะคะเมื่อเวลาเที่ยงค่ะของวันที่10ตุลาคมนะคะก็คือวันนี้นี่เองค่ะที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถนนสนามหลวงนะคะองค์คณะชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ค่ะที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีการวม9คนค่ะออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาอุทธรณ์คดีออกหนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตให้กับทางด้านของดร.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยมิชอบในคดีหมายเลขดำอทอม3/2561ที่อัยการสูงสุดค่ะเป็นโจทย์ในการยื่นฟ้องคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลอายุ66ปีนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นจำเลยในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา157และพ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ.ศ.2542ในมาตรา 123/1 ซึ่งคดีนี้อัยการสูงสุดยื่นฟ้องเมื่อเดือนมีนาคม60ภายหลังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.มีมติต้นเดือนกุมภาพันธ์60ที่ผ่านมาชี้มูลความผิดทางอาญากับทางด้านของคุณสุรพงษ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่ได้ลงนามในการพิจารณาออกหนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตให้กับดร.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่25ตุลาคม2554ทั้งที่ขณะนั้นทางด้านของดร.ทักษิณเนี่ยเป็นบุคคลที่ถูกออกหมายจับในคดีร่วมนปช.ก่อการร้ายและคดีอาญาอื่นๆรวมทั้งคดีที่ศาลมีคำพิพากษาจำคุกแล้วอันเป็นการกระทำที่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทางพ.ศ. 2548ในข้อที่21วงเล็บที่3วงเล็บที่2วงเล็บที่3และวงเล็บที่4ทำให้กระทรวงการต่างประเทศนั้นเสียหายโดยคดีนี้ค่ะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษาไปเมื่อวันที่19มิถุนายน2561องค์คณะผู้พิพากษาเสียงข้างมากนะคะพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา157และพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542ในมาตรา 123/1 ซึ่งเป็นการกระทำซึ่งเป็นการกระทำกรรมเดียวที่ผิดต่อกฎหมายหลายบทจึงให้ลงโทษตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542ในมาตรา 123/1
ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดโดยให้จำคุกจำเลยเป็นเวลา2ปีขณะที่พิเคราะห์พฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าการกระทำความผิดของจำเลยก็มีเจตนาช่วยเหลือผู้ต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลซึ่งหลบหนีให้สามารถที่จะเดินทางในต่างประเทศได้สะดวกและเป็นผลบั่นทอนความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายจึงไม่มีเหตุสมควรรอการลงโทษต่อมาค่ะทางด้านของคุณสุรพงษ์นะคะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยจำเลยก็ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาซึ่งในวันนี้ค่ะคุณสุรพงษ์ได้เดินทางมาพร้อมกับญาติคนใกล้ชิดแล้วก็ทนายความพร้อมฟังคำพิพากษาซึ่งเดินทางมาถึงศาลฎีกาเนี่ยตั้งแต่8นาฬิกาก่อนถึงกำหนดนัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นะคะเวลา11นาฬิกาโดยคุณสุรพงษ์ก็สวมเสื้อผ้าชุดขาวนะคะนั่งรถเข็นสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็แว่นตาดำพร้อมกับสวมหมวกด้วยเนื่องจากมีอาการป่วยหนักซึ่งในการฟังคำพิพากษานี้นะคะศาลเนี่ยก็ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่พยาบาลเอาไว้เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมกรณีมีเหตุฉุกเฉินด้วยขณะที่องค์คณะชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์9คนค่ะพิเคราะห์พยานหลักฐานต่างๆแล้วเนี่ยเห็นว่าอุทธรณ์ของจำเลยทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงใน6ประเด็นนั้นฟังไม่ขึ้นจึงพิพากษาว่านายสุรพงษ์จำเลยมีความผิดส่วนที่จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบานั้นองค์คณะเห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมส่วนหนึ่งเนื่องจากการกระทำนั้นทำให้ทางด้านของดร.ทักษิณเกิดความสะดวกในการเดินทางไปต่างประเทศทั้งที่ศาลเนี่ยได้มีคำพิพากษาคดีถึงที่สุดให้จำคุกในคดีที่ดินรัชดาภิเษกและในขณะนั้นก็มีหมายจับในคดีอื่นๆด้วยจึงไม่มีเหตุลดโทษส่วนที่จำเลยขอให้รอการลงโทษนั้นเมื่อพิเคราะห์พฤติการตามที่จำเลยได้อุทธรณ์ว่าระหว่างพิจารณาคดีได้ส่งผลต่อสุขภาพจำเลยมีอาการป่วยเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจและไขมันในเส้นเลือดรวมทั้งโรคมะเร็งซึ่งลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองที่คอและท้องขณะเดียวกันนะคะจำเลยเนี่ยก็มีอายุที่มากแล้วองค์คณะจึงเห็นควรที่จะให้โอกาสโดยองค์คณะก็มีมติเสียงข้างมากนะคะพิพากษาแก้นะเป็นว่าให้จำคุกจำเลย2ปีโดยโทษจำคุกนั้นรอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีแต่ให้มีโทษปรับนะคะในความผิดนี้ด้วยเป็นเงิน 100,000 บาทผู้สื่อข่าวก็รายงานด้วยนะคะว่าภายหลังองค์คณะวินิจฉัยชั้นอุทธรณ์เนี่ยได้อ่านคำพิพากษาอุทธรณ์เสร็จสิ้นแล้วญาติของคุณสุรพงษ์จำเลยเนี่ยก็เตรียมเงินชำระค่าปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ทั้งอาการป่วยด้วยนะคะแล้วก็ก็เลยมีมตินะพิพากษาแก้แล้วนะคะเพราะว่าจากอาการที่บอกคือเป็นทั้งต่อมเป็นมะเร็งลามลุกลามนะคะขั้นลุกลามแล้วก็ในเรื่องของเบาหวานอีกนะคะก็จากจำคุกจำเลย2ปีนะก็ต้องรอลงโทษไว้กำหนดอีก2ปีแต่ตอนนี้ก็เสียในส่วนของค่าปรับ 100,000 บาทค่ะมาดูกันต่อค่ะกับหนึ่งเรื่องร้องเรียนไปยังกกต.นะคะตั้งแต่ก่อนที่จะมีการประกาศการเลือกตั้งโดยกกต.นั่นเองค่ะมีคนไปร้องนะคะในส่วนของพรรคเสรีรวมไทยอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลค่ะว่ามีการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ซึ่งล่าสุดเกี่ยวกับกรณีนี้นะคะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ค่ะได้มีการเผยแพร่คำวินิจฉัยกกต.นะคะเลขที่ 130/2562 กรณีก่อนประกาศการเลือกตั้งที่กกต.ได้รับคำร้องว่าพรรคเสรีรวมไทยและนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่และผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่เป็นผู้ถูกร้องที่1ถึง2ได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561มาตรา73วรรค1วงเล็บ5กล่าวคือผู้ถูกร้องที่1ถึง2ใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองโดยกรณีพรรคเสรีรวมไทยซึ่งมีผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าคนไทยหัวใจเสรี
ลงเผยแพร่ข้อความว่าการบริหารประเทศที่เต็มไปด้วยการผูกขาดกฎระเบียบที่กดหัวประชาชนมองประชาชนเป็นแหล่งหาเงินส่งให้รัฐไม่ให้ประชาชนเรียนรู้ไม่ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองปากก็อ้างว่าเศรษฐกิจพอเพียงในเมื่อชาวนาพึ่งพาตัวเองได้ด้วยเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้แล้วซึ่งก็ถูกต้องแล้วพวกเองยังมีหน้ามาดึงเอาสิ่งที่ชาวนาทำกันมาไปเป็นของนายทุนเราต้องบอกคนเฒ่าคนแก่ว่าพวกเผด็จการพรรคพลังประชารัฐและพรรคที่ส่งเสริมประยุทธ์เป็นนายกกำลังจะทำให้ประชาชนเดือดร้อนกันทั้งแผ่นดินเพียงเพราะผลประโยชน์ของตัวเองแล้วก็ข้อความว่ามันคืออะไรกันแอดมินโกรธมาก #xxx นะฮะอันนี้ก็ไม่ได้ระบุมาขายข้าวต้องผ่านรัฐขายเองจับติดคุกคลอดแล้วพ.ร.บ.ข้าวเก็บ 17% ชาวนาปวดใจปลูกข้าวได้แต่ห้ามขายฝืนโทษหนัก5ปีปรับ 500,000 บาทอันนี้คือ2ข้อความที่ถูกนำไปร้องนะคะในส่วนของพรรคเสรีรวมไทยซึ่งกกต.เห็นว่าเนื้อหาของข้อความเป็นการหยิบยกข่าวสารที่ได้นำเสนอในสื่อต่างๆมาวิพากษ์วิจารณ์และการแสดงความเห็นทางการเมืองข้อความที่เผยแพร่ดังกล่าวไม่ถึงขนาดเป็นการใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองส่วนกรณีนายปิยบุตรได้เผยแพร่ข้อความใน Facebook ว่าคนอีสานถูกทำให้เชื่อว่าเป็นคนตลกเป็นแรงงานไม่มีความรู้แต่แท้จริงแล้วคนอีสานคือเดินน่าจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กหรือไม่นะฮะเป็นดินแดนแห่งนักประชาธิปไตยในนี้เนี่ยมันดิฉันไม่แน่ใจในเอกสารข่าวของกกต.เขียนว่าคนอีสานคือเดินแดงกำแพงเหล็กหรือเปล่าอันนี้ฉันอ่านตามนี้แล้วกันนะคะคนอีสานคือเดินแดงกำแพงเหล็กเป็นดินแดนแห่งนักประชาธิปไตยนักต่อสู้ความอยุติธรรมขจัดความเหลื่อมล้ำในประเทศนี้ทำให้รัฐจากส่วนกลางจับมือกับสื่อมวลชนบางกลุ่มผลิตสื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้คนอีสานกลายเป็นคนตลกไม่มีความรู้นั่นก็เพราะพวกเขากลัวความเป็นนักสู้นักประชาธิปไตยแห่งแดนอีสานดังนั้นพรรคอนาคตใหม่ยืนยันจะเข้ารัฐสภาเพื่อทวงคืนอำนาจให้กับคนอีสานประโยคตรงนี้ค่ะกกต.ก็บอกว่าเห็นว่าข้อความดังกล่าวมิได้ระบุถึงบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นการเฉพาะและเนื้อหาของข้อความเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองยังไม่ถึงขนาดเป็นการใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าพรรคเสรีรวมไทยและนายปิยบุตรกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.บ.เลือกตั้งพุทธศักราช2561มาตรา73วรรค1วงเล็บ5ตามคำร้องแต่อย่างใดจึงมีคำสั่งให้ยกคำร้องค่ะทั้งคู่เลยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนนี้มีการไปร้องกันเอาไว้ก่อนที่จะมีการประกาศการเลือกตั้งนะคะประกาศวันอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะแต่ว่าเรื่องหลังๆมาเนี่ยก็ยังไงอย่าลืมด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็ได้ไปร้องเอาไว้สำหรับรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เรื่องที่เพิ่งจะไปร้องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการเลือกตั้งที่รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระบุว่ามีคำสั่งจากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้เผยแพร่ข้อความเชียร์พรรคพลังประชารัฐนั่นแหละใส่ร้ายพรรคตรงกันข้ามเผยแพร่ไปในไลน์ด้วยอะไรด้วยก็มีหลักฐานประกอบมอบให้นี่นะคะหากเป็นเช่นนั้นเนี่ยน่าจะมีความผิดหรือไม่อย่างไรในการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วยใช่ค่ะติดตามนะคะเรื่องนี้ไม่น่าจะมีผลต่อคะแนนนิยมแต่สิ่งที่ให้ภาครัฐทำโดยเป็นคำสั่งของอธิบดีแล้วรองอธิบดีมาเปิดโปงเนี่ยจะจบอย่างไรก็ไม่ลืมนะคะรอดูกันนะคะทีนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะสำหรับกรณีของ6ส.ส.พรรคฝ่ายค้านนะคะที่มีคนไปยื่นกันนะคะในส่วนของพลังประชารัฐทางด้านของคุณชวนหลีกภัยค่ะประธานสภาผู้แทนราษฎรออกมากล่าวถึงนะคะคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรค่ะจะเรียกทางด้านของพลตรีบุรินทร์ทองประไพผู้ชำนาญการสำนักงานกอรมน.มาให้ข้อมูลนะคะกรณีแจ้งจับ6แกนนำฝ่ายค้านกระทำผิดประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา116ที่ถูกวิจารณ์แทรกแซงการทำงานว่าการเชิญบุคคลมาชี้แจงมีขอบเขตตามระเบียบอยู่แล้วขอท้วงติง
อาจเป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมนั้นยังไม่เห็นว่าแทรกแซงส่วนใดหากเห็นว่ากมธ.เชิญมาไม่ถูกต้องแทรกแซงการทำงานสามารถร้องเรียนมาที่สภาได้ที่ผ่านมามีการร้องเรียนกรรมาธิการในลักษณะนี้มาแล้ว1คณะแต่ยืนยันว่าการเชิญคนเข้าชี้แจงสามารถทำได้ตามอำนาจหน้าที่หากผู้ใดสงสัยไปศึกษาระเบียบข้อบังคับของสภาดูได้คุณชวนกล่าวด้วยนะคะว่าส่วนกรณีที่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยไปยื่นหนังสือผ่านประธานสภาเพื่อที่จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพของแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ไปรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญในงานเสวนานะครับพลวัตแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่การนับหนึ่งรัฐธรรมนูญใหม่ที่จังหวัดปัตตานีนะคะว่ายังไม่เห็นหนังสือดังกล่าวทราบเรื่องจากสื่อเท่านั้นคาดว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหากเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดก็จะส่งเรื่องต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยต่อไปเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูกันนะคะสำหรับกรณีที่ปปช.เนี่ยเขาไปยื่นหนังสือเพราะว่าคุณชวนบอกยังไม่เห็นในส่วนของตัวเอกสารส่วนประเด็นในเรื่องของกรณีเชิญของผู้ที่มาแจ้งจับเนี่ยหกแกนนำฝ่ายค้านก็คือพลตรีบุรินทร์ทองประไพเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่ามีการเชิญให้มาชี้แจงเพราะว่ามันมีขอบเขตแล้วก็ระเบียบในเรื่องของการเชิญให้มาชี้แจงได้อยู่แล้วนั่นเองนะคะก็ไม่มีอะไรในส่วนนี้เพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์นะคะก็ใช้อำนาจไปตามหน้าที่หน้าที่ก็คือเป็นฝ่ายนิติบัญญัติค่ะก็ใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติในการที่จะเชิญเข้ามาชี้แจงได้นะก็ทำได้นะคะอันนี้ชัดเจนนะไม่ได้เป็นการแทรกแซงอะไรแต่อย่างใดนะคะผู้ใดสงสัยไปศึกษาระเบียบข้อบังคับสภาดูได้ไปศึกษาดูเป็นส.ส.ทั้งทีศึกษาด้วยอย่าเหมือนส.ส.หญิงบางคนงงไปหมดระเบียบข้อบังคับไหนบอกว่าตัวเองอ่านเป็นอย่างดีเอาไปท้วงติงอีกคนนึงเพราะไม่อ่านระเบียบข้อบังคับเนี่ยนะคะตัวเองจะประท้วงหรือจะหารือจะอะไรงงไปหมดอ่ะดูระเบียบข้อบังคับด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้มีคนไปยื่นไว้ก็คุณชวนยังไม่เห็นนะคะยังไม่เห็นต้ามีหนึ่งเรื่องอย่าทำเป็นลืมค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนเข้าสู่สนามการเลือกตั้งเหมือนกันเรียกว่าไปประพรมน้ำมนต์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจก่อนลงสนามค่ะถ้าจำกันได้คนที่ไปประพรมน้ำมนต์ในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยปลุกเสกสุดท้ายพลเอกประวิตรตอนนั้นยังไม่ได้เข้าพักยังเป็นทางการะนะคะสำหรับกามองเต้จำได้ใช่ไหมคะอาจารย์วันนอบอกว่าอย่าลืมเรื่องนี้ทางด้านของนายวันมูฮัมหมัดนอมัทธาค่ะได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะระบุบอกว่าหากพี่น้องยังจำกันได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม2562มีพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลประเทศหนึ่งอ้ออาจารย์ไม่ได้ระบุแต่แล้วนี่ดิฉันเข้าใจผิดขออภัยดิฉันขออภัยนะฮะอาจารย์บอกว่ากรกฎาคม62มีพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลประเทศหนึ่งได้ทำการจัดสัมมนาจัดเลี้ยงสมาชิกพรรคในพื้นที่ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานี่ก็อยู่ในประเทศไทยนี่แหละนะคะโดยใช้รีสอร์ทผิดกฎหมายแห่งหนึ่งเป็นสถานที่จัดงานนายวันมูฮัมหมัดได้ระบุต่อนะคะว่าเหตุการณ์นั้นสร้างความฉงนสงสัยว่าพรรคการเมืองที่ไปจัดงานนั้นอ้างว่าได้จัดตั้งรัฐบาลซึ่งถือครองอำนาจในการบริหารรัฐแต่กลับละเลยในการปฏิบัติตามกฎหมายแห่งรัฐไปละเมิดด้วยการสนับสนุนในการจัดงานสัมมนาของพรรคจะว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่เพราะผมจำได้ดีว่าส.ส.นครราชสีมาของพรรคดังกล่าวให้สัมภาษณ์เปิดเผยว่ารู้อยู่แล้วว่าสถานที่แห่งนั้นมีปัญหาที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินสปกและไม่ถูกต้องจริงแต่ก็ยังจัดงานดังกล่าวผ่านไปได้ด้วยดีรวมถึงคำสัมภาษณ์ตามหลังของส.ส.ท่านดังกล่าวแจ้งเหตุผลว่าอยากให้ดูเจตนาที่ต้องการให้ทุกคนรับรู้เข้าใจเหมือนกันถ้าต้องการแก้ไขปัญหาที่ดินสปก.ต้องการพามาดูให้เห็นอาจารย์วันนอบอกผมก็ยิ่งแปลกใจว่า
มีทางเลือกในการแก้ไขปัญหาด้วยการทำความผิดเพื่อตอกย้ำความผิดกระนั้นหรืออย่างไรก็ดีเรื่องราวดังกล่าวดูเหมือนจะเงียบหายจนสังคมลืมผมเลยจึงเรียกร้องไปยังทางปปช.หรือทางส.ส.ในรัฐสภาไทยที่เคยเป็นอธิบดีกรมอุทยานว่ามองเหตุการณ์ดังกล่าวที่ผ่านมาอย่างไรหากจำไม่ผิดในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานท่านก็ได้ดำเนินการจับกุมรีสอร์ทแห่งนี้ด้วยแต่เหตุใดรีสอร์ทถึงยังเปิดบริการต่อมาได้จัดสัมมนาได้อันนี้ช่วยชี้ความกระจ่างให้เข้าใจกันหน่อยเท่าที่ทราบทางผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีระบุว่ารีสอร์ทแห่งนี้เคยถูกจับดำเนินคดีไปแล้ว2ครั้งข้อหาบุกรุกป่าอนุรักษ์ครั้งแรกเมื่อปี2555มีสิ่งปลูกสร้าง3รายการต่อมาปี2560ถูกจับดำเนินคดีเป็นครั้งที่2ข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มอีกกว่า30ไร่พบสิ่งก่อสร้าง18รายการแต่ไม่เจอผู้ต้องหาก็น่าแปลกดีจับได้ตั้งเยอะแยะแต่ไม่เจอผู้ต้องหาแล้วพรรคแกนนำรัฐบาลดังกล่าวเขาไปจองพื้นที่ได้อย่างไรหรือว่าเขาเจอแล้วรู้แล้วแต่ก็ปล่อยไปทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นจับปฏิเสธว่าไม่รู้จริงๆไม่ได้นะเพราะส.ส.ในพื้นที่ของพรรคนั้นยอมรับแล้วว่ารู้แล้วว่ามีปัญหาอาจารย์วนอบอกว่าที่ผมยกเหตุการณ์นี้มาเพื่อย้อนความจำให้สังคมได้เห็นไม่ลืมกันว่ากฎหมายบ้านเมืองเรานั้นเป็นอย่างไรผมอยากให้ใช้มาตรฐานเดียวกันคนทำผิดก็ได้รับผิดพรรคไหนทำผิดทั้งที่รู้ว่ามีปัญหาก็ต้องว่าไปตามผิดไม่ใช่ปล่อยเลยตามเลยแล้วนี่จะให้ผมวางใจได้อย่างไรว่าจะบริหารราชการแผ่นดินไปตามกฎหมายในเมื่อพรรคแกนนำรัฐบาลยังกล้าทำไม่ถูกกฎหมายเสียเองชี้ให้เห็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครมาแกล้งมาแทรกแซงเป็นการตัดสินใจของพรรคดังกล่าวล้วนๆสนุกสนานในพื้นที่ที่ละเมิดกฎหมายชัดเจนแบบนี้ประชาชนทั้งหลายจะว่าอย่างไรกับพรรคแกนนำรัฐบาลนี้ดีจึงขอเอามาให้ลองคิดลองพิจารณาพฤติกรรมดูครับโอ้หวังว่าไม่ลืมกันนะคะแล้วก็เราก็ไม่ลืมนะคะเรื่องราวนี้อีกหนึ่งประการที่พออาจารย์วันลอย้ำเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็อดคิดไปไม่ได้7พรรคการเมืองไปเปิดเวทีเสวนาฟังความคิดเห็นไม่ใช่การหาข้อสรุปอย่างใดอย่างหนึ่งถูกเวียงแหโดนไปด้วยกับมาตรา116โดยบอกว่าเอาอยู่ด้วยกันไม่ห้ามปรามก็ถือว่าโดนด้วยแปลว่าเห็นด้วยแล้วเนี่ยคะรู้ทั้งรู้ว่ารีสอร์ทผิดกฎหมายแต่เข้าไปอุดหนุนไปใช้บริการอันนี้สนับสนุนรู้เห็นเป็นใจส่งเสริมด้วยหรือเปล่ากับการทำผิดกฎหมายมันตั้งคำถามได้เลยเหมือนกันอาจารย์วันนอมาย้ำความทรงจำนะคะแล้วก็นะคุณผู้ชมนะคะกลับเข้ามาในช่วงที่2ค่ะแน่นอนนะคะว่าในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันประเด็นเรื่องของพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี63เนี่ยแล้วนะคะพามาดูรายละเอียดกันหน่อยนะคะจากทางด้านของคุณวิษณุเครืองามค่ะนะคะพูดถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรนะคะได้เปิดสมัยประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ63นะคะในวันที่17 18และ19ตุลาคมนี้นะคะว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเป็นเรื่องที่วิปของฝ่ายค้านและรัฐบาลได้หารือพูดคุยกันในขณะนี้สัดส่วนของคณะกรรมการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณ12คนนั้นคงไม่ใช่เรื่องยากเพราะแต่ละพรรคจะไปพิจารณาความเหมาะสมแล้วส่งชื่อเข้ามาเป็นคณะกรรมการซึ่งเท่าที่ได้พูดคุยกันคงไม่ใช่เรื่องของโควต้าพรรคจึงไม่ใช่เรื่องที่แต่ละพรรคจะส่งเฉพาะคนของพรรคตัวเองหรืออาจจะเป็นคนอื่นคนนอกคนกลางโดยที่ยึดหลักว่าต้องมีเวลาในการทำหน้าที่ทั้งนี้คณะกรรมการงบประมาณนั้นมีความแตกต่างจากกรรมการอื่นๆเพราะทุกมาตราของพรบ.มีความสำคัญ
ต้องมีการซักถามซึ่งบางครั้งเนี่ย1มาตราก็อาจจะใช้เวลาพิจารณา1วันคุณวิษณุก็ได้พูดถึงกรณีของการพิจารณายกเลิกสารเคมีทางการเกษตร3ชนิดด้วยนะคะว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายถึงต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหานานหลายปีจนถึงตอนนี้แต่เชื่อว่าปัญหาเนี่ยจะสามารถยุติลงได้ในคณะกรรมการพิจารณาปัญหาสารเคมีวัตถุอันตรายทางเกษตรชุดนี้เพราะขณะนี้ทุกฝ่ายเนี่ยเห็นตรงกันหมดแล้วในส่วนเรื่องของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และทางด้านของคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงขั้นล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลนะคะคุณวิษณุเนี่ยก็บอกนะคะว่าพูดทีเล่นนะคะว่าท่านป่วยจริงหรือไม่แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นว่าคุณเฉลิมชัยเนี่ยก็มีอาการไออยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของสารเคมีไปนะคะแล้วก็เรื่องของการเปิดสมัยประชุมเนี่ยก็ยังบอกเหมือนกันนะคะว่ายังไม่เห็นรายละเอียดเลยนะคะก็รอเขาคุยกันมันไม่น่าจะใช่เรื่องที่ยากอะไรนั่นเองนะคะนะซึ่งจะตั้งใครมาทำหน้าที่ในกรรมธิการงบประมาณเนี่ยสำคัญนะสำคัญทุกมาตรานะของพรบ.งบประมาณค่ะคุณวิษณุบอกว่าโหต้องมีการซักถามซึ่งบางครั้งเนี่ย1มาตราอาจใช้พิจารณา1วันเลยทีเดียวขนาดนั้นเลยละเอียดมากๆนะคะทีนี้ว่าด้วยเรื่องของการอภิปรายเนี่ยค่ะอย่างที่ฝ่ายค้านตอนแรกเนี่ยเขาขอไป5นะคะคุณชวนเนี่ยให้มา2ก่อน17 18ถ้าไม่จบก็ลากไปถึง19ได้ว่ามาแบบนี้ทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะนายเทวัญลิปตพันลบค่ะก็ได้กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรนะคะในวันเดียวกันเนี่ยบอกว่าวันนี้ตนเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากจะต้องไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงต้องพูดคุยหารือกับกลุ่มสมัชชาคนจนเพราะเขาขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยออกคำสั่งแต่งตั้งให้คุณเทวัญเองเนี่ยนะคะเป็นประธานกรรมการในการเจรจาคุณเทวัญบอกต่อบอกว่าการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563น่ะมีการพูดคุยกับคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าวิปรัฐบาลแล้วว่าจะเป็นวันที่17ถึง19ตุลาคมเลยค่ะนี่คุณเทวัญเปิดเผยมานะคุยกับวิปรัฐบาลแล้วว่าจะเป็น17ถึง19ตุลาคมโดยในวันที่17ตุลาคมครึ่งวันเช้าจะมีการพิจารณากฎหมายสำคัญก่อนและหลังจากนั้นช่วงบ่ายจะมีการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณซึ่งเราคาดการว่าเวลาของวันที่17จะหายไปครึ่งวันก็อาจจะต้องเลยไปถึงวันที่19ตุลาคมซึ่งก็จะมีการหารือในที่ประชุมในวันเดียวกันนี้อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีการประชุมเต็มที่แค่เพียง3วันเพราะอยากได้ระหว่าง2วันหรือ3วันเท่านั้นซึ่งหากถัดไปอีก1วันก็จะเป็นวันที่20ตุลาคมซึ่งสว.เนี่ยเขาขอประชุมวุฒิสภาสว.อีกแล้วพี่สว.อีกแล้วนะคะก็คือ20ตุลาวันของสว.เพราะฉะนั้นยังไงก็ดันไปถึงได้แค่19แล้วก็เท่าที่คุยมาเนี่ยก็น่าจะไปถึง19ค่ะเพราะ17ครึ่งวันเช้าเขาจะใช้ในการพิจารณากฎหมายสำคัญนะไม่รู้กฎหมายอะไรนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นนะครึ่งบ่ายมาถึงจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาพรบ.งบประมาณปี63ค่ะมันก็เลยคาดว่าน่าจะเกินไปถึงวันที่19อันนี้คุณเทวัญบอกมาค่ะเวลาเปิดเหลือเปิดขาดไว้นะคะทีนี้ค่ะมาดูกันหน่อยนะคะสำหรับประเด็นในเรื่องของการร่วมลงมติในเรื่องของงบเนี่ยระหว่างส.ส.รัฐมนตรีอะไรต่างๆพามาดูกันก่อนนะคะเริ่มต้นที่ทางด้านของคุณจุลินค่ะทางด้านคุณจุลินลักษณะวิสิทธ์นะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะคะออกมาเปิดเผยถึงกรณีการเตรียมที่จะไปลงมติร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี63นะคะว่าพรรคเนี่ยจะมีการประชุมกันในวันที่15ตุลาคมก่อนวันประชุมสภา2วันเพื่อเตรียมการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณซึ่งตนไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรก็น่าจะผ่านทุกฝ่ายก็น่าจะสนับสนุนได้เพราะประเทศจำเป็นต้องมีงบประมาณรายจ่าย
พื่อดำเนินโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในทุกแขนงถามถึงกรณีรองนายกรัฐมนตรีที่เป็นส.ส.ลงมติด้วยนั้นนะคะคุณจุรินทร์กล่าวว่าคุณวิษณุนะก็ได้ชี้แจงในที่ประชุมครม.แล้วว่าก็ลงคะแนนได้ในเมื่อผมเป็นผู้แทนราษฎรการลงคะแนนก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ส.ส.อย่างหนึ่งผมต้องทำหน้าที่เช่นเดียวกันถามว่ากังวลหรือไม่ว่าจะมีการยื่นตีความในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนคุณจุรินทร์นะคะก็กล่าวว่าคุณวิษณุชี้แจงว่าผลประโยชน์มี2 ส่วนคือส่วนตัวกับส่วนรวมพรบ.งบประมาณรายจ่ายเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมเพราะเป็นงบประมาณรายจ่ายของคนทั้งประเทศไม่ใช่เรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวอันนี้ก็เลยจะขอแก้นะคะเพราะว่าช่วงต้นเนี่ยพูดถึงมาตรา168ไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมต้องขออภัยด้วยเป็นมาตรา185ที่ว่าด้วยเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยนะคะในส่วนของไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อมนะคะตรงนี้รัฐมนตรีที่เป็นส.ส.เนี่ยไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแต่คุณจุรินทร์พยายามจะอธิบายว่ามันเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวมนะไม่ใช่ส่วนตัวแล้วก็มาตรา163ก็คือรัฐมนตรีนะคะที่เป็นส.ส.เนี่ยก็คือสามารถที่จะโหวตได้นะโหวตให้ผ่านได้ในเรื่องของพรบ.งบประมาณรายจ่ายนั่นเองนะคะแยกกันสรุป168ไม่มีนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเอามารวมกันคุณจุรินทร์มั่นใจว่าโหวตได้นะโหวตได้โหวตผ่านด้วยใช่ไม่น่าห่วงในการถูกยื่นตีความเพราะว่ารัฐธรรมนูญแยกเป็น2มาตราด้วยกัน163เนี่ยนะคะก็คือ163เนี่ยเขาได้ระบุว่ารัฐมนตรีห้ามลงมตินะคะในสภาเว้นเสียแต่ว่ารัฐมนตรีนั้นเป็นส.ส.ด้วยมีเอกชัยเอกสิทธิ์หรือความเป็นส.ส.พูดง่ายๆก็คือว่ารัฐมนตรีที่เป็นส.ส.เนี่ยสามารถลงมติในสภาได้อันนี้163แต่มันมี185 185ที่ห้ามกระทำการใดๆอันเป็นการแทรกแซงก้าวก่ายนะคะในส่วนงานต่างๆในทุกๆเรื่องเลยอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาเตือนเขาเตือนว่าเอาละ163อ่ะท่านใช้เอกสิทธิ์ของความเป็นส.ส.โหวตได้แต่ระวังจะถูกยื่นตีความว่ามันไปเข้า185เพราะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่เพราะเป็นการเอางบประมาณเนี่ยไปใช้ค่ะโดยท่านรัฐมนตรีเองแต่คุณจุรินทร์บอกไม่ส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัวใช่ไม่ใช่ส่วนตัวซะหน่อยก็เป็นแง่มุมนะคะที่เขาชี้กันออกมาทีนี้เดี๋ยวต่อกรณีนี้เนี่ยนะคะทางด้านของพรรคเพื่อไทยเขาก็มีออกมาเตือนในอีกแง่มุมหนึ่งเหมือนกันค่ะแต่ว่าไปดูการจะเตรียมความพร้อมสำหรับการอภิปรายงบประมาณ63กันค่ะโดยทางด้านของคุณสุทินคลังแสงนะคะประธานวิปฝ่ายค้านค่ะได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณปี2563นะคะว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านได้เวลาอภิปราย3วันค่ะก็คือระหว่างวันที่17ถึง19ตุลาคมได้เวลารวมทั้งสิ้น40ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลได้เวลา20ชั่วโมงฝ่ายค้านได้เวลา20ชั่วโมงจากเวลาของฝ่ายค้านยังต้องนำมาเฉลี่ยกันใน7พรรคร่วมฝ่ายค้านเฉพาะในส่วนของพรรคเพื่อไทยนั้นมีผู้แสดงเจตจำนงขออภิปรายมากถึง70คนเมื่อนำมาหารเป็นเวลาผู้อภิปรายได้เวลากันคนละประมาณ 5-6 นาทีเท่านั้นในส่วนของผู้อภิปรายหลักที่ต้องเน้นเนื้อหาเฉพาะอาจจะได้เวลาเพิ่มขึ้นมาอย่างไรก็ตามในจำนวนผู้แสดงเจตจำนงอภิปรายยังสามารถปรับลดได้อีกในวันที่15ถึง16ตุลาคมพรรคเพื่อไทยจะมีการประชุมเตรียมความพร้อมติวเข้มกันอีกครั้งคุณสุทินได้กล่าวอีกนะคะบอกว่าขณะนี้ทางพรรคยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะโฟกัสไปที่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเท่าที่ดูรายละเอียดเบื้องต้นรัฐบาลประมาณรายรับคลาดเคลื่อนไปเยอะงบด้านความมั่นคงเยอะกว่างบการแก้ไขปัญหาปากท้องเมื่อลงไปดูในเนื้อหาก็ยังพบว่ามีการจัดงบประมาณแบบใหม่งบบูรณาการมีการจัดงบที่ไม่มีรายละเอียดในจำนวนมากเช่นนำไปลงไว้ว่าเป็นการวิจัยเป็นงบกองทุนซึ่งดูแล้วเห็นพิรุธหลายอย่างถ้าปล่อยไปแบบนี้คงเป็นปัญหา5ปีที่ผ่านมาสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.ใช้เวลาพิจารณาเพียง30นาทีไม่ได้มีการตรวจสอบเท่าที่ควรฝ่ายค้านเราจึงอยากจะสะสางคงต้องใช้เวลาในการพิจารณาพอสมควรไม่อยากให้ฝ่ายรัฐบาล
ขี้เหนียวเวลาและไม่อยากให้มีการตีรวนมากนักถามถึงข้อห่วงใยที่ส.ส.อาจจะไม่โหวตไปในทิศทางเดียวกันบ้างนะคะคุณสุทินก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นวินัยของแต่ละพรรคก่อนจะโหวตเราคงจะมีมติออกมาก่อนสมาชิกทุกคนต้องปฏิบัติถ้าใครออกนอกลู่คงจะเจอสังคมตรวจสอบแม้รัฐธรรมนูญให้เอกสิทธิ์ในการโหวตต่อส.ส.แต่เรื่องนี้ถือเป็นวิธีปฏิบัติต้องมีจรรยาบรรณส.ส.ต้องมีจรรยาบรรณส.ส.นะคะถ้าใครโหวตสวนจริงอยู่เขาก็ยังกลับพื้นที่ได้แต่เมื่อกลับไปแล้วก็ต้องเตรียมตอบคำถามชาวบ้านให้ได้ด้วยเมื่อถามอีกว่าจะถึงขั้นวางมาตรการเอาไว้อย่างเด็ดขาดเลยหรือไม่ถ้ามีสมาชิกโหวตสวนกับมติพรรคจริงนายสุทินกล่าวนะคะว่าตอนนี้ยังไม่มีเรื่องนี้ถือเป็นวัฒนธรรมและทางพรรคก็มีแนวปฏิบัติถ้าใครโหวตสวนก็คงต้องถามเหตุผลว่ามีเหตุผลอะไรเพียงพอหรือไม่ถ้าเป็นการโหวตสวนอย่างไม่มีเหตุผลมีรับลมคมในก็ถือว่าใช้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็เท่าที่ดูแหมงบเนี่ยงบความมั่นคงมันเยอะกว่างบที่จะใช้ในการแก้ปัญหาปากท้องมีการจัดงบประมาณแบบใหม่คุณสุทินบอกจัดงบประมาณแบบใหม่เป็นงบบูรณาการตั้งมาลอยดีจังเลยงบบูรณาการงบที่ไม่มีรายละเอียดเช่นเอาไปไว้เป็นการวิจัยงบกองทุนวิจัยอะไรก็ยังไม่รู้อะเพื่อไว้ในอนาคตกองทุนอะไรสำรองก็ยังไม่บอกอะพี่รุษนี่คุณสุทินบอกอย่างนี้พี่รุษปล่อยไว้เนี่ยอาจจะมีความเสียหายตามมาได้อย่างแน่นอนแล้วเดี๋ยวไปดูนะคะจะสั่นเวลากันเพราะว่าทั้งพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งหมด7พรรคแต่ละพรรคก็จะมีผู้ที่แสดงเจตจำนงขออภิปรายแต่ต้องมีคีย์แมนมีผู้ที่อภิปรายหลักขอแค่ว่าอย่าตีรุนเยอะเวลาจำกัดอีกแล้วไปชนวันเข้ากับสว.เดี๋ยวพี่สว.เขาไม่หลีกให้ตลอดครับเดี๋ยวตลอดนะคะทีนี้ค่ะมาดูกันอีกหนึ่งท่านนะคะสำหรับในเรื่องของความห่วงใยแล้วกันขอใช้คำว่าความห่วงใยในส่วนของรัฐมนตรีที่เป็นส.ส.ด้วยแล้วก็จะไปลงในเรื่องของมติดังกล่าวนะคะเรื่องพ.ร.บ.เนี่ยพามาดูกันทางด้านของคุณชูศักดิ์สิรินินท์ค่ะประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยนะคะออกมากล่าวถึงกรณีที่คุณวิษณุระบุว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีที่เป็นส.ส.สามารถไปร่วมโหวตร่างพ.ร.บ.งบประมาณได้ว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยต่างจากรัฐธรรมนูญปี50ที่ห้ามรัฐมนตรีที่เป็นส.ส.โหวตเรื่องที่ตัวเองมีส่วนได้เสียจึงไม่มีการโหวตในเรื่องร่างพ.ร.บ.งบประมาณและการอภิปรายที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยแต่รัฐมนตรีปี60แต่รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยตัดข้อความเหล่านี้ออกไปเขาจึงมีสิทธิ์ในการโหวตทั้งนี้ถ้าดูตามรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยก็คิดว่าจะสามารถร่วมได้เพราะว่าไม่มีข้อห้ามแต่จะมีปัญหาคือเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสียที่เขียนเอาไว้เป็นหลักการของรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะรัฐมนตรีเป็นผู้ร่างงบประมาณเองแล้วมาโหวตเรื่องที่ตัวเองร่างจะไปเข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่เรื่องนี้ในการอภิปรายสภาก็คงต้องมีการหารือกันว่ารัฐมนตรีเนี่ยสมควรร่วมโหวตหรือไม่แต่ส่วนตัวมองว่ารัฐมนตรีที่เป็นส.ส.ควรจะเฉยเอาไว้ดีกว่าอันนี้ถือว่าเป็นคำแนะนำแล้วก็ขยายเหมือนพาร์ตต่อจากคุณจุรินทร์ที่คุณจุรินทร์พยายามจะบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัวแต่คุณชูศักดิ์พยายามจะเน้นเข้าไปว่าก็รัฐมนตรีคนนั้นเนี่ยก็เป็นคนล่างงบอ่ะมันก็เหมือนเข้ามาที่ตัวเองไหมอ่ะเงินมาอยู่ในกระทรวงของตัวเองอะไรแบบนี้นะคะนะคะต้องระวังนะมันก็อาจจะมีการยื่นติความเกิดขึ้นถ้าเอาแบบเซฟเซฟชัวร์เลยเนี่ยก็ไม่ต้องโหวตแต่ถามว่าไม่ต้องโหวตได้ไหมสภาวะการเสียงปริ่มไม่ได้ไม่ได้เสียงต่างกันหลักหน่วยแบบนี้ไม่โหวตได้ยังไงจะยอมเสียสละเพื่อส่วนรวมหรือส่วนตัวหมายถึงว่าจะยอมเสียสละให้รัฐบาลไม่ผ่านงบประมาณนั่นน่ะสิหรือให้ตัวเองสุ่มเสี่ยงติดคุกซึ่งถ้าก็ประมาณไม่ผ่านปุ๊บยุบสภาไปเอ้าหาเสียงกันใหม่หมดเลยอาจจะได้เปรียบก็ได้ก็ไม่รู้นะคะก็เลยต้องเลือกแหละระหว่างความมั่นคงตอนนี้ให้งบประมาณผ่านไปก่อนสมมติมีคนยื่นเรื่องตีความไปแหมะอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญจริงก็ว่ากันเอาดาบหน้ากับ
ความมั่นคงในดาบหน้าจะได้ไม่มีใครไปยื่นตีความแต่ที่แน่ๆเนี่ยอาจจะหลุดไม่รอดรัฐบาลพ้นไปมันต้องตัดสินใจดิฉันว่าดูรูปการแล้วก็ตัดสินใจไม่ยากดิฉันเป็นรัฐมนตรีด้วยเป็นสสด้วยดิฉันโหวตค่ะเอาตรงนี้ไปก่อน นะแม่ยิ่งบางพักเนี่ยเป็นฝ่ายค้านมาตั้งหลายสมัยและแพ้เลือกตั้งตลอดเลยครั้งนี้ก็อุตส่าห์ได้มาเป็นรัฐบาลกับเขาสักทีได้เวลาโกยคะแนนเรื่องอะไรจะให้โอกาสนี้หลุดลอยไปนะแล้วเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็ถูกยึดพื้นที่ไปตั้งเยอะบางพื้นที่เกือบ300พันอะไรอย่างเงี้ยที่เขาว่ากันนะนะที่เขาว่ากันเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีแบบแอคอาร์ลีลานิดหน่อยเพื่อให้งบเข้ามาสู่กระทรวงตัวเองแล้วก็จะได้ขับเคลื่อนนโยบายตามที่หาเสียงไปเพื่อที่เลือกตั้งครั้งหน้าจะได้ถูกเลือกกลับเข้ามาใหม่อาจจะมีการแสดงออกเช่นนี้จะถึงขั้นที่ว่าให้งบไม่ผ่านเลยเพื่อที่ตัวเองอาจจะพ้นไปด้วยเนี่ยไม่น่าเกิดขึ้นนะคะทีนี้ทำไมจะต้องมาโฟกัสในเรื่องของงบประมาณกันมากๆทำไมฝ่ายค้านต้องชำแหละแกะแงะสับซอยขนาดนี้ก็ดูนะคะสนช30นาทีผ่านงบแป๊บแป๊บแป๊บน่างบประมาณคือเงินหลวงใช่ค่ะและเงินหลวงคือภาษีประชาชนเงินภาษีพวกเราเนี่ยนะคะคุณผู้ชมที่หน้าจอก็เสียภาษีนะคะทุกคนเลยทุกคนเลยเขาจะเงินของพวกเราทั้งหมดทั้งประเทศไปใช้จ่ายอะไรแบบไหนเนี่ยมันจะต้องคุ้มประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติมันก็เลยเป็นหน้าที่ที่ฝ่ายค้านเขาจะชำแหละแงะแกะให้ได้ดูกันนะคะทีนี้ถ้าบริหารไม่ดีก็เอางบไปตำน้ำพริกละลายแม่น้ำบางคนบอกตำน้ำพริกละลายมหาสมุทรหนักไปอีกหนักกว่าแม่น้ำหนักกว่าแม่น้ำอีกเนี่ยนะคะคุณผู้ชมยังชิมช็อปใช้คุณพิชัยมาชำแหละเลยค่ะมันไม่ได้ผลมันไม่ได้เรื่องมันแก้อะไรไม่ได้ทางด้านของคุณพิชัยนฤทธพันธ์นะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะก็ได้มีการกล่าวนะคะบอกว่า World Economic Forum เนี่ยเขาจัดอันดับความสามารถการแข่งขันของไทยซึ่งตกลงมา2อันดับมาอยู่ที่40นะคะตกลงมาอยู่ที่40ในขณะที่เวียดนามเนี่ยดีขึ้น10อันดับIMF แล้วก็หลายสำนักวิเคราะห์เห็นตรงกันว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้น่าจะโตได้ประมาณ 2.8% หรืออาจแย่กว่าซึ่งถือว่าต่ำมากทั้งหมดนี้มาจากผลการบริหารเศรษฐกิจที่ล้มเหลวมาตลอด5ปีช่วงเศรษฐกิจโลกดีไทยก็แย่อีกทั้งปัจจุบันรัฐบาลยังหลงทางคิดว่าชิมช็อปใช้จะสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้และจะเพิ่ม GDP ได้เกิน30ขออภัยอ่ะได้เกิน 3% ซึ่งเป็นแนวคิดที่ผิดชิมช็อปใช้ไม่ต่างอะไรกับเช็คช่วยชาติสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์ซึ่งไม่มีผลต่อเศรษฐกิจเลยประชาชนอาจจะดีใจเพียงชั่วคราวที่ได้เงินฟรีแต่เป็นเงินจำนวนน้อยมากการใช้จ่ายเพียงเท่านั้นไม่สามารถทำให้ GDP ขยายได้เหมือนกับตำน้ำพริกละลายแม่น้ำและรัฐบาลยังหลงทางคิดว่าดีจะออกชิมช็อปใช้เฟส2อีกยิ่งเท่ากับหลงทางเข้าไปใหญ่แทนที่จะใช้เงินเพิ่มความสามารถในการแข่งขันหรือเพิ่มศักยภาพของประเทศที่อันดับความสามารถในการแข่งขันลดลงเพราะอีก 2-3 เดือนให้หลังคนก็จะลืมชิมช็อปใช้แล้วก็เริ่มลำบากกันต่อแล้วเพราะชิมช็อปใช้ไม่ก่อให้เกิดการสร้างงานซึ่งปัญหาการว่างงานจะเป็นปัญหาใหญ่ต่อไปคุณพิชัยกล่าวต่อนะคะบอกว่าไม่แน่ใจพลเอกประยุทธ์เข้าใจหรือไม่เรื่องที่ไทยมีศักยภาพในการเติบโตด้านการค้าเป็นอันดับ8ไม่ได้หมายความว่าเป็นผลงานของรัฐบาลแต่หมายถึงว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องบริหารประเทศให้ได้ตามศักยภาพเหมือนบอกว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่โตได้ถึงปีละ 5-6% แต่ที่ผ่านมารัฐบาลทำได้เพียงปีละ 2-3% เท่านั้นซึ่งแปลว่ารัฐบาลสอบตกทั้งนี้ดูได้จากประเทศที่มีศักยภาพลำดับก่อนหน้าไทยเช่นอันดับ1ก็คือ Ivory Coast Cote d'Ivoire หรืออันดับ3 Kenya ที่แทบจะยังไม่พัฒนาเลยแต่อาจมีศักยภาพและรวมถึงอินเดียจีนไอแลนด์เวียดนามขออภัยไอแลนด์นะคะเวียดนามอินโดนีเซียที่มีศักยภาพอยู่แล้วเป็นต้นจึงอยากให้พลเอกประยุทธ์ได้เข้าใจให้ถูกต้องอย่าได้นำมาโม้ในเรื่องที่ตัวเองอาจจะยังไม่เข้าใจอีกทั้งอันดับความสามารถแข่งขันของไทยกลับลดลง
การจะพัฒนาได้ตามศักยภาพต้องอยู่ที่วิสัยทัศน์ของผู้นำและการบริหารรวมถึงการใช้งบประมาณด้วยซึ่งน่าเป็นห่วงมากเพราะจากงบประมาณที่ผ่านมา5ปีและงบประมาณในปีหน้ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กับความมั่นคงเป็นจำนวนมากทั้งที่ไทยยังไม่ได้มีศัตรูเลยซึ่งศัตรูที่แท้จริงก็คือความยากจนที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขแต่งบที่ใช้สำหรับพัฒนาเศรษฐกิจก็ยังถูกนำมาแจกอย่างอิลุ่ยฉุยแฉกไม่ได้ใช้เพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ประเทศงบกลางปีที่แล้ว 4.68 แสนล้านบาทถูกใช้อย่างไม่มีการตรวจสอบและงบกลางปีนี้จะมีอีกถึง 5.18 แสนล้านบาทซึ่งไม่แน่ใจว่าจะนำไปใช้ด้านไหนบ้างเหมือนตีเช็คเปล่าให้กับคนที่ใช้เงินไม่เป็นเพราะถ้าใช้เงินเป็นประชาชนคงไม่เดือดร้อนขนาดนี้ถึงขนาดที่มีข่าวการฆ่าตัวตายรายวันเพราะพิษเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังจะมีการแถที่จะให้รัฐมนตรีที่เป็นส.ส.มาโหวตรับงบประมาณได้ทั้งที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนโดยตรงเพราะเท่ากับเป็นการอนุมัติเงินให้กับกระทรวงที่ตัวเองกำกับซึ่งไม่น่าจะทำได้อดีตรัฐมนตรีว่าการพลังงานกล่าวอีกนะคะว่าความจริงก็คือถ้ารัฐบาลยังสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นไม่ได้รัฐบาลก็ไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ประชาชนก็จะยิ่งลำบากและอดอยากมากขึ้นโดยล่าสุดBBC ได้แปลคำตัดสินคดีจากออสเตรเลียซึ่งก็เป็นปัญหาแต่พลเอกประยุทธ์เองนั้นก็ยังนิ่งเฉยนอกจากนี้ค่ะทางด้านของคุณสุนัยผาสุกนะคะของ Human Rights Watch ค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีการคุมตัวของสื่อผู้สื่อข่าวต่างประเทศกว่า5ชั่วโมงนะคะขู่เนรเทศและไม่รับรองความปลอดภัยหากไม่หยุดเสนอข่าวผู้เห็นต่างกับรัฐบาลและการดำเนินคดีกับ7พรรคฝ่ายค้านอีกทั้งการดำเนินคดีเฟคนิวส์นะคะแต่ว่ากลับไม่จับเสไก่อูทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนและมีพยานเป็นถึงรองอธิบดีในเรื่องใช้สื่อรัฐกระจายเฟคนิวส์เรื่องคอร์รัปชันนอกจากนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ที่มีปัญหานะคะในเรื่องของการปล่อยกู้ธนาคารรัฐไม่มีแนวคิดอื่นนอกจากชิมช็อปใช้ซึ่งเป็นวงเงินที่น้อยมากแทบจะไม่มีผลต่อ GDP เลยแต่ดูเหมือนจะไม่รู้ตัวเพราะว่าอาจจะคำนวณไม่เป็นเพราะเพิ่งบอกว่า GDP เนี่ยจะโตได้ 3.5% แต่ต่อมากลับคำบอกไม่แน่ใจว่าจะถึง 3% มั้ยซึ่งข้อมูลเหล่านี้ยิ่งทำลายความมั่นใจถ้ารัฐบาลยังสับสนยังไม่มีหลักในการบริหารเศรษฐกิจและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็ไม่รู้เรื่องปล่อยให้ทำกันไปแบบไร้ทิศทางเศรษฐกิจไทยจะยิ่งเสื่อมลงเรื่อยๆและประชาชนเนี่ยจะทนกันไม่ไหวแน่จึงอยากให้พลเอกประยุทธ์ได้ตั้งหลักให้ดีถ้ารู้ตัวแล้วว่าบริหารเศรษฐกิจไม่ไหวเนี่ยก็อย่าฝืนและควรเร่งลาออกไปเพื่อให้คนที่มีความรู้ความสามารถมาบริหารเศรษฐกิจแทนประชาชนเนี่ยจะได้มีความหวังกันบ้างดูสิคะนี่แหละค่ะถ้างบประมาณที่ถูกนำไปใช้โดยไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลนะมันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือเขาใช้งบเดิมค่ะเขาใช้งบเดิมมาบริหารก็มีชิมช็อปใช้อะไรกันออกมาแบบนี้ยังไม่รับกับก่อนหน้านี้นะโปรช่วงส่งท้ายปลายปีอะไรลักษณะทำนองนั้นนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้ทำให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพอย่างแท้จริงมันเป็นเงินที่ให้มาประเดี๋ยวเดียวเหมือนน้ำหยดลงผืนทรายแล้วมันก็หายไปลงมาตอนนั้นก็เห็นแล้วค่ะว่าเม็ดน้ำมันหยดลงมาแล้วมันก็หายในขณะที่ท่านน่ะเคยวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอื่นเขาอะไรนะต้องให้เบ็ดยาให้ปลาเราเนี่ยสร้างอาชีพสุดท้ายมันเหมือนกลับกันหมดเลยที่ท่านพูดไปว่าเขาไปกลายมาเข้าตัวเองหมดเลยประชานิยมอีกเข้ามาหมดเลยเต็มๆอย่างใช่ทำที่ทำออกมาเนี่ยหนีเขาไม่พ้นเลยแต่ว่าผลลัพธ์ไม่ได้เหมือนเขาเลยผลลัพธ์นี่หนีห่างจากกันมากเลยนะใช่คือแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคะการให้โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้านนะคะหรือว่าโอท็อปต่างๆเหล่านี้คือเขาไปยืนหยัดได้ด้วยตัวเองมีแค่หาบเล่แผงลอยก็กู้เงินได้แล้วทำมาหากินได้แล้วนี่คือการที่ทำให้คนจนเข้าถึงโอกาสค่ะแต่อันนั้นก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะกู้เงินไปซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อโทรศัพท์มือถือวิจารณ์กันนะ
พอแจกตังค์เอาตังค์ไปซื้อเหล้าแล้วรัฐมนตรีอ้อห้ามไม่ได้กลับมาที่หลักการก่อนนะคะว่าจะแก้อะไรสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันยิ่งกว่าเงินกำลังจะหมุนไปในบางยุคด้วยอ่ะนะมันไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์มันนี่ด้วยซ้ำนะมันเงินที่ไหลลงมาผ่านมือแป๊บเดียวนะไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์มันนี่ที่ประชาชนได้เก็บกลับเข้ามาใส่กระเป๋าผ่านมือแป๊บเดียวแล้วก็ไหลกลับไปที่นายทุนใหญ่เนี่ยแหละนะคะเชื่อว่าประชาชนหลายคนก็คงทราบเหมือนกันนั่นแหละค่ะหมดเวลาของรายการที่ทางประชาธิปไตยไทยนะคะคุณนิชนันท์แจ่มดวงค่ะดิฉันธันธิวาฐารัชกุลพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ